โอเคก็คือฟีเจอร์แรกของของตัว AI Ops เนี่ยก็คือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า find and fix นะครับสิ่งที่มันช่วยก็คือว่ามันจะช่วยคุณเวลาที่เวลาที่ระบบมีปัญหามันก็จะช่วยหาให้ว่าปัญหานี่มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ระบบจะช่วยคุณในการแก้ปัญหาพวกนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมันเป็นแบบอัตโนมัติหรือจะไม่อัตโนมัติเดี๋ยวคุณลองดูว่ามันอัตโนมัติขนาดไหนไม่อัตโนมัติขนาดไหนนะครับ ตัวไฟแอฟิกมันทำงานยังไงก็คือว่าในหน้าจอที่เป็นตัวแดชบอร์ดของ a l u b a Central เนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยแดชบอร์ดแรกมันจะเป็นพวกแผนที่ซึ่งถ้าไซส์ไหนของคุณมีปัญหาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมานะครับพอคุณคลิกเข้าไปดูที่ตรงจุดสีแดงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าระบบของคุณตอนนี้มันมีปัญหาอยู่เห็นปะแล้วก็ ปัญหานี่มันมาจากการที่เครื่องคลายอ้น,นไม่ได้รับ IP จาก DCP Server นะครับแต่จุดที่มันแตกต่างก็คือว่าไอปัญหาตัวนี้มันไม่ได้ถูกรายงานขึ้นมาจากตัวระบบเครือข่ายแต่มันถูกรายงานขึ้นมาจากอุปกรณ์คือตัว UXI นั่นมันมาจากการที่เราเอระบบตัว Central AI Ops มาอินทิเกรตกับ UXI แล้วทำให้ได้เรื่องนี้ มันมุมมองที่ออกมามันจึงเป็นมุมมองที่มาจากอุปกรณ์ของเหมือนยูเซอร์ไม่ใช่มาจากอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับพอคุณได้รีพอร์ตออกมาว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่อง DSCP คุณคลิกเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณเห็นว่าตัว DSCP ที่ว่ามันเป็น DSCP timeout นะแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด32ครั้งคำถามก็คือว่าแล้วปัญหาเรื่องนี้การที่มันมีปัญหาเรื่อง DSCP เนี่ย มันกระทบกับธุรกิจขนาดไหนกระทบกับระบบไอทีของคุณขนาดไหนถูกไหมงั้นคุณสามารถเข้าไปดูได้โดยการที่คุณคลิกเข้าไปที่ไอลิงก์อันเนี้ยมันจะบอกว่ามันกระทบกับตัว Access Point กี่ตัวมันกระทบกับ vLA n เท่าไหร่มันกระทบกับคลายแอนกี่คนพอคุณคลิกเข้าไปดูคุณจะเห็นว่ามันกระทบกับ Access Point แค่ตัวเดียวชื่ออะไรมันกระทบกับ vL a n นแค่ vLA n นเดียวเป็น vLA n number อะไร กระทบคลเอนสองคนคลเอนคือใครใช่ไหมซึ่งถ้าคลเอนเป็นยูเซอร์ธรรมดาคุณก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะกระทบกับธุรกิจระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นคลเอนระดับที่เป็นผู้บริหารระบบเป,เป็นผู้บริหารบริษัทหรือเป็น VIP มันก็จะกระทบกับระบบเยอะตัวเนี้ยจะเป็นคุณตัวที่ช่วยในการตัดสินว่าตกลงแล้วคุณจะแก้ระบบนี้หรือคุณจะยังไม่แก้บางครั้งคุณอาจจะบอกว่าปัญหานี้มันยังเป็นเรื่องเล็กน้อยรอได้ ยังไม่แก้เดี๋ยวนี้ก็ได้ถูกปะ่ะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่เรื่องสําคัญคุณต้องแก้เดี๋ยวนี้คุณจะได้แก้ถ้าคุณไปดูตรงข้างบนเนี่ยตรงข้างบนตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาว่าปัญหาเนี่ยมันคือตัวสวิตช์ตัวหนึ่งชื่อนี้แล้ววีแลนด์มันหายไปเห็นปะ่ะนั้นคุณรู้แล้วว่าเออสาเหตุมันน่าจะมาจากเรื่องอะไรแล้วถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันยังมีเก็บ ที่เป็นแบบ pcap file ดัมอาไว้ให้คุณเรียบร้อยด้วยเพื่อที่คุณจะดัมมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าปัญหานี้คุณอยากจะแก้เลยเนี่ยคุณสามารถมากด apply fix ตรงนี้ได้เลยเพื่อจะแก้ปัญหานะครับสมมุติพอคุณกด apply fix ปุ๊บเพื่อจะแก้ปัญหาพอแก้เสร็จก็คือการเติม vlan เข้าไปบปนตัวสวิตช์ถูกไหมตัว ai เนี่ยมันจะเข้าไปเติม vlan ให้คุณโดยอัตโนมัติ เพราะมันรู้เลยว่า VLAN บนตัวสวิตช์ตัวไหนหายไปคุณไม่ต้องไปนั่งไล่ทีละตัวแล้วพอมันเติม VLAN ให้คุณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวโนดของคุณน่ะมันเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้วคำถามก็คือว่าพอคุณแอปพลายตัวฟิกซ์ลงไปแล้วเนี่ยปัญหามันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าคุณยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าไซต์ที่มีปัญหาตัวเนี้ยมันอาจจะอยู่อีกที่หนึ่ง เช่นไอทีคุณนั่งทํางานอยู่ที่ชั้นสิบปัญหาไม่อาจจะอยู่ชั้นสามหรือปัญหาไม่อาจจะอยู่คนละสาขาเลยก็เป็นไปได้ถูกไหมทีนี้คุณจะชัวร์ได้ยังไงว่าปัญหาเนี้ยมันถูกแก้ไปเรียบร้อยแล้วคุณกดเข้าไปดูที่ตรงไซต์ตัว UXI มันจะรีพอร์ตกับมาว่าตอนนี้ปัญหาคุณถูกแก้เรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าปัญหาถูกแก้เสร็จคุณไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไอทีไปที่หน้าไซต์งานคุณก็สามารถตรวจสอบได้แล้วว่าการแก้ปัญหาของคุณ มันจบลงแล้วหรือ,อยังเห็นไ่ม AI มันช่วยขนาดไหนมันช่วยทั้งในมุมอัตโนมัติมันช่วยทั้งในมุมตรวจสอบปัญหาหลังจากนั้นด้วยว่ามันแก้จบไปแล้วหรือ,อยังใช่ปะ่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งมันเรียกว่าระบบที่เป็นเซลล์ออปติมิเซชันมันจะเป็นระบบที่ช่วยในการที่ถ้าสมมุติว่าระบบเครือข่ายคุณทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดประสิทธิภาพลดลดล,ล,ลงอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณจะสามารถเข้าไปปรับจูนระบบเพื่อให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับที่หน้าจอแดชบอร์ดตัวเดิมจะเห็นว่ามันมีจุดที่มันเปลี่ยนสีละนะครับจากสีเขียวเป็นสีแดงและคลิกเข้าไปดูพอคุณเข้าไปที่แถบที่เป็น AI Insight มันจะลิสต์ออกมาว่าตอนนี้มันมีเรื่องปัญหาอะไรบ้างในระบบที่ทำให้ตัวประสิทธิภาพของคุณลดลงแล้วมันลดลงเรื่องไหน เช่นถ้ามันเป็นระบบว่ามันเป็น optimization แปลว่าถ้าคุณเข้าไปแก้มันเนี่ยมันจะทําให้ระบบของคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นถูกปะ่ะปัญหาบางปัญหามันเป็นเรื่อง connectivity เห็นปะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่อง performance degrade หรือประสิทธิภาพลดลงแต่มันกลายเป็นมี c คล e อนบางคนที่มีปัญหาในการใช้งานละนะครับหรือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ซ p u ขึ้นสูง Memor y ขึ้นสูงพวกนี้ก็คือปัญหาเรื่องอุปกรณ์ ตัว AI Insight มันจะแบ่งให้คุณเลยว่าปัญหาแต่ละเรื่องมันมาสาเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสมมุติวันนี้เราจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องตัว Power นะครับพอเรากดเข้าไปดูปุ๊บมันจะบอกว่าตัว t r a n s m i s s i o n Power ของตัว AP มีปัญหานะซึ่งการที่มันมีปัญหาเนี่ยมันทำให้ตัว AP คุณทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่อาจจะมาจาก Capacity ของตัว AP ลดลงเพราะว่าสัญญาณมันกวนกัน ก็แล้วแต่พอคุณคลิกเข้าไปดูเนี่ยตัวระบบมันจะเล m อเมนว่าบนย่านที่เป็น2.4กิกคุณควรจะปรับจูนพาวเวอแต่เดิมซึ่งกำหนดเป็นแบบ minimum แม็กซิ m ัมเอาไว้ที่6ทับ23 dB มันบอกว่า power ที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะปรับลดเหลือแค่9 dB ตัวนี้ก็เหมือนกันที่ย่าน5กิกจากที่เคยเป็น18ทับ27ควรจะปรับเหลือ15ทับ18 ตอนแรกเนี่ยคุณจูนระบบเอาไว้ช่วง power คุณมันค่อนข้างห่างเห็นปะ6ทับ23แต่ระบบบอกว่าคุณควรจะใช้ที่แค่9ไม่ควรจะเป็นเลนจ์ห่างขนาดนี้อีกแล้วนะ AI มันจะช่วยให้คุณปรับ power ลงไปที่แบบแม่นขึ้นแล้วพอคุณปรับจูนตามที่ระบบ recommend เสร็จเรียบร้อยมันจะบอกคุณด้วยว่าหลังจากที่คุณปรับจูนเสร็จระบบคุณดีขึ้นยังไงนะครับ ตัวที่สามเนี่ยคือ AI assist อันนี้คือในกรณีที่แบบว่า AI ช่วยคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่ละเช่นระบบคุณอาจจะแบบซับซ้อนมากหรือปัญหามันลึกเกินไปกว่าที่ AI เคยเจอมาแล้วแก้ไขให้คุณได้นะครับที่หน้าจอแดชบอร์ดเดิมเหมือนกันคุณจะเพลยว่า ปัญหาเนี่ยพอคุณเข้าไปกดตรงเอไออะลามข้างบนเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์ไอคอนตัวกระดิ่งข้างบนเนี่ยพอคุณกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาว่าไอตัว AI Assist เนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างซึ่งคุณจะเห็นว่าปัญหาบนฝั่งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างลึกในเชิงเทคนิคเช่นมันพูดว่า IP Sec Tunnel เนี่ยมันดาวมันมีปัญหาซึ่งผู้ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยการที่เขาเห็นหลอกขึ้นมาว่าเป็นแบบ IP Se c Tunnel ดาวเนี่ยคือ ส่วนใหญ่แก้ไม่ได้หรอกและอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องอะไรถูกไหมพอคุณคลิกเข้าไปมันจะบอกเลยว่าเกิด IP s e เ d ็ w ดาวเนี่ยกี่ครั้งปกติเวลาที่คุณเจอปัญหาว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องเทคนิคแล้วคุณแก้ไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคุณก็ต้องเปิดเปิดเคสกับแท็กพอคุณเปิดเคสไปที่แท็กปุ๊บแท็กเขาก็ต้องมานั่งตรวจสอบดูว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงไหม มันเกิดขึ้นจากอะไรถูกปะ่ะเขาก็จะขอข้อมูลคุณหลายๆครั้งปัญหาที่เจอก็คือว่าไอ้ตอนที่เกิดปัญหาคุณไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้พอแท็กเขาขอคุณไม่มีข้อมูลให้เขาคุณต้องรอจนกระทั่งปัญหามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะเก็บข้อมูลแล้วส่งให้แท็กแล้วก็บ่อยๆด้วยที่คุณไม่รู้ว่าตกลงแล้วอ่ะคุณจะเก็บข้อมูลคุณจะเก็บข้อมูลเรื่องอะไร คุณจะใช้คอมมานด์อะไรในการเก็บข้อมูลถูกไหมแต่ว่าในระบบตัว AI assist ถ้าคุณเข้ามาดูทางแถบทางขวาเนี่ยพวกเนี้ยมันคือการที่ AI assist ช่วยคุณเก็บล็อกเอาไว้ให้เราเรียกมันว่าเป็นดนามิกล็อกก็คือมันเก็บล็อกให้คุณโดยอัตโนมัติแล้วมันยังบอกคุณด้วยว่ามันเก็บล็อกเนี่ยมันใช้คอมมานด์อะไรในการเก็บล็อก AI มันรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าเอ้ย ผมต้องรันคอมมานด์แบบนี้นะเวลาที่เกิดเออร์เลแบบนี้ผมจะต้องรันคอมมานด์แบบนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลให้เก็บข้อมูลเสร็จคุณสามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนั้นเนี่ยดาวน์โหลดออกมาหรือส่งอีเมลไปหาแท็กได้เลยอันนี้คุณฟังดูแล้วมันก็เป็นกึ่งกึ่งอัตโนมัติใช่ไหม AI assist ช่วยอะไรคุณได้อีกถ้าสมมุติว่าเคสมันหนักมากมันซีเรียสมากจริงๆสิ่งที่ AI ทำก็คือว่า A.I. เนี่ยมันช่วยส่งหลอกตัวเนี้ยไปที่แ็กซ support ของอ l ล b บโดยอัตโนมัติแล้วเปิดเคสให้คุณเลยเพราะมันเป็นปัญหาที่ซีเรียสแล้วหรือมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากแล้วเปิดเคสให้คุณโดยอัตโนมัติเปิดเคสเสร็จมันจะขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้ไอคอนค,ค,คล้ายรูปหูฟังเนี่ยพอคุณกดเข้าไปเว้ยมันจะบอกเลยว่าแท็กติดต่อกลับมา เพราะว่าระบบ AI เปิดเคสไปที่แท็กโดยอัตโนมัติแล้วแท็กเนี่ยได้รับเคสเรียบร้อยแล้วแท็กรีวิวเคสจบเปิดเคสให้คุณเป็น ID เบอร์อะไรแล้วเขาบอกคุณเลยว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณจะแก้ยังไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปปรับจูนร,ระบบคุณนะเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเห็นไหมว่า AI มันช่วยเปิดเคสให้คุณ จนแท็กติดต่อกลับมาว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องทำยังไงแต่มันยังไม่ได้ทำให้อาจจะเป็นด้วยระดับความรุนแรงของปัญหาเรื่องนี้มันยังไม่ถึงสเต็ปนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เพียงแค่นี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าขั้นตอนเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหามันก็ลดลงไปเยอะแล้วกับแต่ก่อนที่บางครั้งเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นตอนเราเปิดเคสปัญหามันดันไม่เกิดเราต้องรอเป็นอาทิตย์กว่าจะแก้คือกว่าจะเจอปัญหาอีกรอบนึง แล้วมาเก็บหลอกแล้วก็ส่งอีเมลไปมาระหว่างเรากับแท็กกว่าจะระบุได้ว่าปัญหามันเป็นเรื่องอะไรแต่พอมีระบบแบบนี้เนี่ยแท็กเขาเก็บหลอกได้เร็วมากเขาแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเยอะอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่สามของตัว AI ออกที่เรียกว่า AI assist โอเคปะ่ะนะครับ